องก็เต็มไปหมดเลยวันนั้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยทุกที่โดมเนี่ยท่านมา 4:50 ท่านมารับร่างเราดูที่ว่าท่านจะมาอย่างอันนี้นานแต่ไปขยับนานเอาไปใส่เอาไปพูดไปเรื่อยหมอทำเกิน11วันไหมฮะแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วบอกหมอปล่อยอาตมาเถอะปล่อยอาตมาเถอะอย่าไปต่อเลยท่านบอกว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อให้ไปทำตรงนี้ซะก็เลยชวนกันทอดกฐินกันขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าวาดขอบนทอดกฐินสักปีนึงวัดแจ้งจะทอดกฐินไม่เกินล้านต่อปีหรือ600,000กว่านี่ปรากฏว่าเราก็เลยทอดวันนั้นได้12 ล้านโอ้โหก็โละหมดเลยจบเลยจบตรงนี้ครบเลยขอบรรจุแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราวันที่เท่าไหร่นะ19หรืออะไรที่ท่านมารับสรีระท่านหลังจากบรรจุสร้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านมารับสรีระท่านเรื่องนี้เราเล่าแล้วเราก็ควรพยายามจะเล่าเฉพาะที่มันสั้นๆถ้าเล่ารายละเอียดมันเยอะไปเอ๊ะมันจริงไหมพระพูดถูกไหมเนี่ยมันเรื่องเกินจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่แผ่นนะท่านจำได้ไหมแผ่นดำๆอยู่นั่นครับที่เราจารึกไว้ครับท่านมารู้สึกว่าวันที่19ด้วยเลยท่านมารับร่างรับร่างท่านก็ในปี58เลยฮะหรือประมาณปี58ปี58ประมาณเนี้ยนะตอนนี้เราก็บอกดูที่ว่าท่านจะมาอย่างไรท่านบอกว่าจะเอาพรรคพวกสมาชิกท่านแสนจักรท่านใช้คำว่าแสนจักรวาลเราก็ไม่รู้จักรวาลมันเท่าไหร่เป็นยังไงใช่ไหมเราก็ไม่รู้อ้าวก็มาท่านมา4:50คนประมาณ629คนบางที่เขาบันทึกไว้นอนเต็มหมดเลยมั้งห้องก็เต็มหมดเลยวันนั้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าตรงนี้ที่โดมเนี่ยท่านมา 4:50 ท่านมารับร่างเราดูที่ว่าท่านจะมาอย่างไรมันก็มีนกตัวหนึ่งตัวใหญ่มานำหน้าคนก็ตกลุกคือกันคนก็นอนเอาเต็นท์มากางกันตรงนั้นแหละท่านก็มาอยู่ท่านมาวันเสาร์แล้วท่านก็มาคุยกับเราทีแต่นกก็หายไปท่านก็อยู่ท่านกับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงมารับร่างแต่เราไม่รู้ว่าบริวารท่านอยู่ไหนไม่รู้ที่ว่าแสน629เนี่ยวันที่10เนี่ยนั่นแหละท่านก็มา629เนี่ยเป็นคนคนพวกเราไปนั่งรอกล้องรู้สึกจะเป็นโทรศัพท์ก็มีรูปถ่ายรูปด้วยมันถ่ายไม่ติดท้าวเวสสุวรรณฮะมีแต่พวกเราถ่ายกันอ๋อคือหมายถึงมีคนเหมือนมารอดูคนพวกเรานี่แหละพวกนี้แต่หลวงปู่เห็นคนเดียวแหละฮะเฮ้ยเห็นหมดทุกคนตัวท้าวเวสนี่แหละ629คนนี่เห็นหมดเลยก็น่าจะหมดนะเพราะมันถ่ายรูปแทบทุกคนแต่ไม่ติดเวลา4:50ไฟก็สว่างอยู่นะมารับร่างเนี่ยพิธีรับร่างคือยังไงรับสรีระเนี่ยคือที่เราปั้นให้ท่านเนี่ยท่านจะมารับร่างท่านถือว่าร่างนี้เป็นร่างที่สมบูรณ์ที่สุดที่ท่านเอาของมาใส่แล้วก็เป็นที่รับรู้เป็นการสั่งมาให้สร้างไม่เหมือนกับเราไปสร้างตามที่ต่างสร้างแล้วท่านก็ไม่รับรู้อย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ท่านรับรู้เลยท่านบอกท่านสั่งให้เราไปทำท่านมารับทราบเลยใช่ไหมฮะประมาณนี้ก็คือรับสรีระคือท่านมารับทราบตอนภาคกลางวันที่บวงสรวงก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนี่อย่างหนึ่งนะครับแล้วธรรมดาธรรมชาติของนกเขาเรียกนกอะไรนกกระสาหรือนกอะไรที่เขาจะบินเป็นเกาะฝูงเป็นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ก็วน2-3รอบแล้วก็ไปฮะน่ะเป็นสิ่งที่8แต่พวกที่มาต่างก็พูดกันเล่าลือกันนะครับพูดว่าอะไรครับว่าบางคนก็ถ่ายติดบางคนก็ถ่ายไม่ติดแล้วก็มีอีกรอบนึงที่เขาบวงสรวงกำลังทำเครื่องบายสีอยู่ช่วงเย็นฝนตกทีนี้เป็นลุงครอบตัวปู่เลยค่ะแล้วก็มีส่วนมากคนเข้ามาที่นี่เขาก็แบบเชื่อว่าเขามาขอพรปู่ครั้งแรกเขาก็ได้เลยท้าวเวสสุวรรณต้องยอมรับว่าท่านดูแลพระพุทธศาสนาด้วยนี่คือหลักท่านก็
เน้นหนักว่าให้มนุษย์เราที่มันมารมาเยอะมารมาเกิดเยอะในโลกใบนี้ทุกวันนี้วันนั้นไม่นานมานี้นะที่หลวงปู่ใหญ่มาวันนั้นนะคนตอนนี้ประมาณ 8,000 กว่าล้านคน 8,000 กว่าล้านดวงจิตเกิดดับแต่ละวันแต่ละวันนี่เกิดดับมนุษย์ยังมากขึ้นอยู่นี่ที่หลังนะท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังมนุษย์มารมาเยอะมาแทรกมาแทรกเหมือนที่เล่าตอนต้นบางทีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะมีลูกคนนี้ลูกคนนี้มีบุญอย่างนี้ควรจะเกิดตรงนี้มันก็เอามารแทรกเลยมันมีติดสินบนกันแต่การติดสินบนตรงนี้ติดสินบนได้ครั้งเดียวเลิกเลยคุณต้องถูกย้ายทันทีเลยไปรับกรรมมันมีเหมือนกันนั่นแหละตรงนี้เราก็เลยท่านก็เล่าฟังว่ามนุษย์ตอนนี้มันเยอะขึ้นมนุษย์จะตัวเล็กลงประมาณนี้เรื่องนะที่ท่านเล่าฟังท่านก็เน้นให้สรุปแล้วให้ท่านจะให้คนเนี่ยประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้นนั่นแหละดูแลบิดามารดาดูแลพ่อแม่ดูแลเน้นที่สุดคือภูมิประเทศคือประเทศชาติพอมีองค์ท้าวเวสสุวรรณสูง18เมตรที่วัดแจ้งแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณหรือหลวงปู่แนะนำให้คนที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรอะไรเนี่ยให้มากราบไหว้ขอพรแนวไหนยังไงฮะคำแนะนำคือถ้าเป็นส่วนที่จริงท่านก็แต่คนเรามันเป็นค่านิยมคือเขาปลูกฝังค่านิยมมาสมัยธราวดีสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามายาวนานถึงรัตนโกสินทร์นี่แหละก็มันก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเพิ่มเติมว่าดอกไม้กี่สีอันนั้นกี่สีผลไม้ยกเว้นเนื้อสัตว์ประมาณนี้นะดอกไม้ควรเป็นสีแดงนะประมาณนี้แต่ที่จริงท่านพระเวสสุวรรณท่านไม่เน้นตรงนี้แล้วแต่เราท่านต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งมาพูดด้วยสัจจะจริงๆมาพบว่าโอ้พระเวสสุวรรณผมชื่อกนกรัตน์นะผมมาวันนี้นะผมมีเรื่องนำมาเรียนให้ท่านทราบแล้วขอให้ท่านช่วยเรื่องอะไรน้ำนองเนี้ยประมาณนี้แต่ท่านไม่อยากให้พูดซ้ำไปซ้ำมาให้ตรงๆประมาณนี้ท่านไม่ได้พูดถึงเครื่องบรรณาการไม่มีแต่เราก็ประเพณีค่านิยมของเราก็มีดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนเป็นสิ่งไหนที่ดอกไม้ก็ถือว่ามีเป็นของมีค่าของสวยงามต้องจุดธูปกี่ดอกเขาเน้นกันตามดอกประมาณนี้แต่ที่จริงไม่ต้องมีก็ได้ประมาณนี้นะแต่เวลามาขอท่านเนี่ยขอให้แบบมาแบบจริงๆพูดจริงใช่ๆด้วยจุดประสงค์จริงๆใช่ประมาณนี้ที่มาแล้วเน้นขอโชคลาภขออะไรเงี้ยได้ไหมก็คนได้กันเยอะเนาะไม่รู้เป็นบุญของเขาหรือเปล่ามาดูนะก็แล้วแต่แต่ละคนอีกบุญแต่ละคนอีกใช่ไม่เหมือนที่อื่นแบบหมายถึงว่าเขาว่าปู่ศักดิ์สิทธิ์มาถ้าขอหน้าที่การงานขายที่ขายทางบางคนก็ขายบ้านจัดสรรเขาก็ประสบความสำเร็จกันเขาบางคนก็สุขภาพแข็งแรงบางคนก็ขอหน้าที่การงานบางคนก็ขายที่อยากได้ขายที่ให้ได้บางคนก็20 30ล้านหน้าที่กว่าเขาจะขายได้อ่ะแต่ก็ประสบความสำเร็จนะแต่หน้าที่การงานนี้ขอโอ้โหขอว่าป้าอยากบวชลูกป้าก็ถูกรางวัลที่5ก็ได้บวชลูกสมใจส่วนมากจะขอสุขภาพแข็งแรงให้เราค้าขายดีๆศรัทธามากค่ะแขวนอยู่ในคอยังมีเลยจริงเนี่ยค่ะอันนี้คือรอบแรกเนาะ11วันใช่11อันนี้คือรอบใหญ่เลยไหมฮะ11วันเนี่ยคือรอบ2เนี่ยคือเป็นอย่างนี้คุณขนมปี56เนี่ยเรามักจะมีคนพาไปคือพระเถระกับพระเวทเนี่ยแต่ปี60เนี่ยไม่มีคนพาเราไปเช่นเราเข้าผ่าตัดเนี่ยจากโรงพยาบาลกรุงเทพย้ายมาตรงนั้นตรงนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนพาไปเราส่วนมากเราไปเองปี60ท่านเป็นอะไรครับปี60เนี่ยหัวใจวายแล้วก็ติดในกระแสเลือดติดเชื้ออีกครับติดเชื้อกระแสเลือดประมาณนี้นั่นแหละที่เอาเฮลิคอปเตอร์มาใส่แต่ว่าปี60เนี่ยถ้าหมดสติไปไม่นานเท่ารอบแรกนานนานนานเลยฮะนานอันนี้นานแต่ไปขยับนานเอาไปใส่เอาไปทุ่นไปเรื่อยหมอทำเกิน11วันไหมฮะ
แต่มันฟื้นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับก็เหมือนตายแหละแต่ว่าป่วยนะจนหมอจนไม่มีช่วงนึงเราฟื้นขึ้นมาเราบอกหมอปล่อยอาตมาเถอะปล่อยอาตมาเถอะอย่าไปต่อเลยแล้วฟื้นขึ้นมาตอนนี้ช่วงปี60นี่แหละเหมือนว่าอย่ารักษาเลยอย่ารักษาเลยทำไมให้หลวงปู่รู้สึกทรมานเลยมันเหมือนกับทรมานแล้วมันทอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บตัวแล้วเจ็บตัวเล่าไม่จบสักทีมันไม่จบสักทีจนในที่สุดพระเถระจึงให้เราไปเอาอย่างนี้สิพระเถระพระเถระหลวงปู่นี่แหละบอกว่าให้กลับไปที่เกิดกลับไปที่เกิดซะแล้วไปสร้างที่เก็บศพเผาศพเราเนี่ยที่เกิดแล้วก็กลับมาปี60นั้นเราก็ไปทำที่เกิดทุกวันเนี่ยที่เกิดคือที่ตำบลคำจโนดเนี่ยที่เราเกิดแท้ๆมันเป็นอย่างนี้คุณขนกเมื่อปี2495โยมแม่เราเป็นคนบ้านนอกโยมพ่อเป็นคนชาวนาแล้วก็ทำงานทำนาที่ติดกับเขาใหญ่แล้วก็ตามบ้านนอกแต่ก่อนปีประมาณสัก70ปีนะมันก็ธุรกันดารไฟฟ้าปะปาอะไรไม่มีถนนทางไม่มีตอนนี้โยมแม่เนี่ยมีลูกอยู่7คนลูกหมู่นั้นเขาเกิดแต่อยู่บ้านกับสุขศาลาแต่มีเราคนเดียวไปเกิดในป่าเกิดตรงนี้โยมแม่ไปทำนาอุ้มท้องแล้วก็บังเอิญฝนมันตกวันที่4กรกฎาคม2495โยมแม่ปวดท้องก็จะมาคลอดที่บ้านก็ต้องเดินจากนาเนี่ยมาบ้านเนี่ยประมาณสัก 7-8 กิโลโอ้โหถึงตอนนี้ยังไม่ถึงเพิ่งทำท่าจะออกจากนาก็คลอดเนี่ยต้นใต้ต้นกระบอกเลยแหละใต้ต้นกระบอกที่นาทุกวันนี้ก็ไปสร้างแล้วก็ให้พระท่านไปอยู่2องค์เนี่ยก็ทำที่เผาศพเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เพิ่งเอาตู้รถไฟเข้าไปเอาไปทำกุฏิพระตู้รถไฟโบกี้รถไฟมีพระจำพรรษาที่นั่นเลยนี่2ชั่วโมงอ๋อ2รูปก็เลยไปสร้างแล้วก็เราก็ไปทำที่ไปสร้างพระพุทธองค์ปฐมองค์หนึ่ง37ตันเป็นหินแท้ๆเลยหินแท้ๆเลยแล้วก็สร้างเอาหลวงปู่ใหญ่ไปไว้แล้วก็สร้างกุฏิแล้วก็พัฒนาเยอะตอนนี้พัฒนาไปเยอะก็เป็นที่เราต้องไปเผาที่นั่นแล้วเราไปศพที่นั่นตรงนั้นเรียกว่าตรงไหนฮะเรียกว่าตำบลคำตะโนดจากที่ไปประมาณตำบลคำตะโนดแต่ก็จังหวัดไปจีนบุรีไปจันทคามนี่แหละแล้วก็ไปทำมาเหมือนวันก่อนนี้ก็ไปทำพิธีหลายๆพิธีอยู่นี่คือท่านบอกว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อให้ไปทำตรงนี้ซะที่เกิดแล้วก็ไปทำนะแล้วดีขึ้นไหมคะก็ไม่รู้มันก็รอดมาอยู่เนี่ยแข็งแรงเลยก็รอดมาแข็งแรงเหมือนกับสะดอกเคราะห์เลยเหมือนกับสร้างศาสนสถานขึ้นอีกที่หนึ่งใช่ไหมฮะเราใช้ชื่อว่าสวนป่าธนมงคลธรรมคีรีเขตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ